น้ำหนักตัวเยอะมีส่วนทำให้มีบุตรยากหรือไม่ก็ขอบอกเลยนะครับยืนยันคอนเฟิร์มว่าเกี่ยวข้องครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหมอเอ็มนะครับเกี่ยวกับสารพันปัญหาที่คนไข้ถามมานะครับเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะครับคำถามแรกคือมีคนถามมาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าข่ายภาวะมีบุตรยากเริ่มต้นก่อนต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราถึงมีลูกยากนะครับก็เข้าข่ายภาวะมีบุตรยากคือถ้าเกิดตามนิยามเลยก็คือว่าจะต้องเป็นคู่ที่เรามีเพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยไม่ได้คุมกำเนิดแล้วก็ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีไม่เกิดการตั้งครรภ์อันเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าข่ายมีลูกยากละแต่ว่าจะขอเพิ่มประเด็นอีกนิดนึงตรงที่ว่านิยามนี้นะครับก็อาจจะใช้กับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า35ปีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่เกิน35ปีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้เวลาล่วงเลยผ่านไปนะครับก็จะใช้นิยามแค่6เดือนถ้าเกิดไม่เกิดการตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์ได้ละเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของรังไข่เสื่อมมาเพิ่มเติมส่วนถ้าเกิดอายุเกิน40ปีก็แต่งงานช้าหรือว่าตัดสินใจช้าอะไรเงี้ยครับก็มาพบแพทย์ได้เลยตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเนื่องจากผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีเนี่ยมีปัญหาภาวะรังไข่เสื่อมแล้วก็มีลูกยากแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางดีกว่านะครับนะคำถามที่2ก็คือกรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวกับการมีบุตรยากไหมอยากจะบอกว่าจริงๆกรรมพันธุ์โดยตรงเลยคงไม่ได้เป็นตัววินิจฉัยภาวะมีบุตรยากได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่บอกว่าบางครั้งถ้าเป็นพ่อแม่ที่ทำเด็กหลอดแก้วมาพ่อแม่เรามีลูกยากเราเป็นเด็กที่เกิดจากเด็กหลอดแก้วแล้วเราจะมีลูกยากหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าก็มีเคสแบบนั้นที่พวกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำมาแล้วเราเป็นเด็กหลอดแก้วแล้วสุดท้ายเราก็มีลูกเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากรรมพันธุ์เป็นส่วนของการที่ทำให้มีลูกยากไหมก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถามว่ามีเกี่ยวข้องบ้างไหมก็อาจจะมีเกี่ยวข้องบ้างในบางกรณีเช่นสมมติว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการมีปัญหาของน้ำเชื้อของผู้ชายนะครับก็อาจจะมีถ่ายทอดมาสู่ลูกชายได้หรือว่าในคนไข้ที่คุณแม่เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซีดนะครับก็มีโอกาสที่ลูกสาวจะเป็นช็อกโกแลตซีดหรือว่าจะบุพงมดลูกจะได้ผิดที่มากขึ้นกว่าคนที่คุณแม่เขาไม่ได้เป็นคำถามที่3ฉีดยาคุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีผลกระทบทำให้มีบุตรยากหรือไม่ทีนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าส่วนใหญ่ยาฉีดคุมกำเนิดก็ที่ใช้ในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สำหรับทุกเดือนเพื่อให้มีประจำเดือนมากับยาฉีดชนิดหนึ่งที่นิยมมากกว่าก็คือว่าฉีดทุก3เดือนหรือว่า12สัปดาห์นะครับเพื่อใช้ในการคุมกำเนิดฉีดไปฉีดมาประจำเดือนไม่มาหรือว่าประจำเดือนหายไปเลยทีนี้พออยากจะมีลูกอีกสักคนนึงล่ะทำยังไงท่านจะมีลูกยากไหมก็ขอตอบว่าจริงๆแล้วก็มีส่วนบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราฉีดยาคุมกำเนิดไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะกดการตกไข่นานมากเลยจนทำให้เราไม่มีประจำเดือนพอไม่มีประจำเดือนก็การมีลูกก็จะยากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราหยุดฉีดยาคุมไปเนี่ยฤทธิ์มันจะแตกต่างกับยาฝังคุมกำเนิดหรือว่าห่วงคุมกำเนิดนะครับที่มันจะหมดฤทธิ์เร็วนะครับแต่ว่ายาฉีดคุมกำเนิดบางคนยังมีฤทธิ์ต่อ3เดือน6เดือนบางคนมีฤทธิ์ต่อเป็นปีนะครับเพราะว่ายาที่ฉีดมานานจะสะสมในชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเพราะนั้นเนี่ยประจำเดือนก็ยังไม่มาทีทีนี้พอประจำเดือนไม่มาทีผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะส่งผลให้ทำให้ภาวะมีบุตรยากเนี่ยอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกมีมากขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นถามว่าฉีดยาคุมเป็นผลทำให้มีลูกยากโดยตรงไหมคงไม่ใช่แต่ว่าการที่เราฉีดยาคุมไปนานๆแล้วหยุดฉีดและกว่าจะกลับมาตกไข่นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานร่วมกับอาจจะเจอกับปัญหารังไข่เสื่อมตามผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเพราะนั้นก็ถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันโดยตรงคงไม่ใช่แต่ถ้าจะเกี่ยวข้องกันโดยอ้อมก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับนะข้อที่4น้ำหนักตัวเยอะมีส่วนทำให้มีบุตรยากหรือไม่ก็ขอบอกเลยนะครับยืนยันคอนเฟิร์มว่าเกี่ยวข้องว่าจะเป็นน้ำหนักตัวที่อ้วนมากขอโทษนะก็คือเป็นอ้วนมากหรือว่าผอมเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลเกี่ยวกับการตกไข่หรือว่าฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติไปแน่นอนพอการตกไข่ที่ผิดปกติไปประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออันนี้ก็ส่งผลทำให้มีลูกยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาวะที่น้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนหรือว่าที่ผอมเกินไปเนี่ยมีผลเกี่ยวกับการที่ทำให้เรามีลูกยากแน่นอนนะครับคำถามต่อมาบอกว่าอายุมากแล้วโอเคครับอายุมากยังไม่มีแพลนแต่งงานเลยค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าสามารถเก็บไข่ไว้ก่อนได้หรือไม่โอเคเก็บได้นะครับเก็บได้และโอกาสที่จะมีลูกตอนอายุมากมีน้อยแค่ไหนคะก็จริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับก็อย่างที่หมอแจ้งไปว่าถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นรังไข่เราก็จะเริ่มมีภาวะรังไข่เสื่อมใช่ไหมครับรังไข่เสื่อมเนี่ยโอกาสการมีบุตรเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามอายุของผู้หญิงอยู่แล้วโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่อายุอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ 20-30 ปีเนี่ยการตั้งครรภ์ต่อรอบประจำเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% ต่อรอบประจำเดือนเท่านั้นเองนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมากกว่า35ปีหรือว่ามากกว่า40ปีเนี่ยการตั้งครรภ์ต่อรอบประจำเดือนของการตกไข่จะน้อยลงมากมากๆไปกว่านั้นบางทีก็อาจจะน้อยกว่า 10% หรือน้อยกว่า 5% เลยก็ตามนะฮะมันถามว่าถ้าเกิดว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเช่นเกิน30เกิน35ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยแต่ว่าคิดว่าชีวิตนี้อยากจะมีลูกงั้นถามว่าการฝากไข่เป็นออปชันนึงไหมก็ใช่ครับการฝากไข่เป็นตัวเลือกนึงนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เพราะเนื่องจากว่าการที่เรามาฝากไข่ไว้เนี่ยตอนที่เราอายุ35ปีเราก็จะมีไข่อายุ35ปีแช่แข็งไว้เกิดเราอยากมาตั้งครรภ์ตอนอายุ40ปีเนี่ยก็ใช้ไข่ที่เราฝากไว้ตอนอายุ35ปีคุณภาพก็จะโดนแช่แข็งไปที่เราอายุ35ปีนะครับโอเคถึงว่าปัจจัยทางด้านของการตั้งครรภ์ความเสี่ยงมันจะมากขึ้นตามอายุแต่ว่าโอกาสการที่เราจะท้องตอนอายุ40ปีท้องได้เองกับการฝากไข่ตอนอายุ35ปีเนี่ยยังไงฝากไข่ก็มีประโยชน์มากกว่าและก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สาวๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาฝากไข่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงสมัยใหม่ที่เป็น working woman นะครับก็ทำงานนานแล้วก็ยังไม่อยากจะแต่งงานนะครับยังอยากจะสนุกกับชีวิตการทำงานอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ครับ